คือตัวเขาเองเนี่ยมีการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วประมาณ4เข็มด้วยกัน2เข็มแรกเป็นซีโนแวคค่ะจันคะและ2เข็มถัดไปเนี่ยของเขาเป็นแอสต้าแต่คราวนี้ต้องการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ทางญี่ปุ่นที่เราทราบกันดีว่าเขาไม่รับซีโนแวคคุณผู้ชมท่านนีเขาก็เลยทั้งซีโนฟาร์มด้วยอ่เขาก็เลยสงสัยว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะไปฉีดแอสตาไฟเซอร์โมเดอร์นาไปฉีดได้ที่ไหนบ้างคอาจัน ตอนนี้ถ้าเกิดเดิน w a l ์กอน่าจะเป็นที่ศูนย์สถานีกลางบางซื่อค่ะแต่อตอนนี้เนี่ยสำหรับศูนย์บริการในแต่ละที่เนี่ยยังเซ็นทรัลเองเนี่ยนะคะจากหลากหลายสาขาเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่ค่ะ uh huh. เอาเป็นว่าศูนย์บริการทั้งหลายแต่คราวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าการฉีดเข็มที่4หรือเข็มที่5ในกรณีนี้เนี่ย จะต้องเสียเงินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะค่ะถ้าเกิดฉีดกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเสียเงินแน่นอนอถ้าฉีดกับโรงพยาบาลรัฐบาลหรือศูนย์ที่รัฐบาลจัดให้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเสียเงินค่ะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณต้องแอสต้าแอสต้าเป็นพื้นแล้วก็เข็ม3นี่ก็จะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาโอเคเอาหลักนี้ก่อนถ้าเกิดคุณฉีดไอ้สอันนั้นตัดทิ้งไปแล้วก,ก็ต้องเอาแอสต้าแอสตาสแล้วก็จะบวกไฟเซอร์หนึ่ง ในในระบบมันก็จะขึ้นว่าคุณครบถ้วนตามกระบวนการที่เขาว่าส่วนคุณจะไปหาฉีดที่ไหนอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณต้องขนขวายเอา,าแต่อ,อีกอันหนึ่งก็คือแม่ไหนก็ตอบเรื่องนี้ไปแล้วค่ะคือเรื่องการฉีดเข็มที่4ี่สมมติคนฉีดแอสตราแอสตรามาแล้วแล้วฉีดไฟเซอร์หรือฉีด,อะ,ฉดอะไรหมดนล้วจะต,ต้องมีเข็มที่4เพราะตอนนี้มันหมดระยะแล้วส่วนใหญ่ก็ฉีดเข็มที่3กันประมาณเดือนมกราคมผ่ามาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าตามทฤษฎีเนี่ย ภูมิคุ้มกันมันน่าจะลดลงแต่เรื่องของการระบาดของโควิด19มันก็ซาลงไปด้วยถ้าที่ผมดูจากท่าทีของรัฐบาลเองก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปฉีดเข็มสี่ถ้าเกิดฉีดเข็มสี่ก็จะขึ้นมาในแอปของเราว่าให้ไปฉีดเข็มสี่และฉีดที่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีใช่ก็เหมือนในเบื้องต้นเสมือนเสมือนกับว่าฉีดสามเข็มจบแล้วมั้งประมาณนั้นพอก่อนพอก่อนนะคะ